ลับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT นะคะช่วงนี้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันเมื่อวานลงพื้นที่ไป2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษไปติดตามอย่างที่บอกค่ะโครงการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็ไปดูผลผลิตทางการเกษตรให้พี่น้องประชาชนด้วยนะคะไปแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันทำงานเป็นทีมไทยแลนด์ค่ะพาไปดูบรรยากาศนะคุณผู้ชมนี่ท่านนายกรัฐมนตรีวันที่2ของการลงพื้นที่แล้วนะคะเป็นการตรวจราชการภาคอีสานค่ะพร้อมกับคณะเลยนะไปหลายคนนะคะไป2จังหวัดเมื่อวานก็คืออุบลราชธานีและศรีสะเกษโดยการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจุดแรกก็คือที่บริเวณ4แยกคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบนะคะเพื่อไปติดตามโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงที่231แล้วก็ทางหลวงหมายเลข226นะคะงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 1,050 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง3ปีค่ะตั้งแต่ปี2568ถึง2570เป็นโครงการทางลอดและทางยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าและเพิ่มคุณภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับจากนั้นก็ฟังบรรยายสรุปถึงการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อมาก็เดินทางไปที่ศาลาประชาคมที่บ้านพึ่งตอกตำบล นนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปรับฟังปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะที่ลำห้วยน้ำจางซึ่งเป็นลำห้วยขนาดเล็กกว้าง8เมตรยาว6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ลำห้วยน้ำจางเนี่ยเขามีปัญหาตื้นเขินในช่วงฤดูแล้งคือไม่สามารถกักเก็บน้ำได้และในฤดูน้ำหลากบางปีก็จะเกิดน้ำท่วมด้วยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีก็สอบถามเรื่องของปริมาณสถานการณ์น้ำในปีนี้ของอุบลราชธานีจะมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าและกำชับด้วยนะคะว่าปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำก็ต้องไม่ท่วมด้วยนะคะค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านนายกก็พูดคุยกับประชาชนที่มารอต้อนรับจากนั้นก็ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าโดยท่านนายกก็ปลูกต้นลำดวนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกับคณะผู้ติดตามหัวหน้าหน่วยราชการประชาชนซึ่งร่วมปลูกกล้าไม้อย่างนาและพยูงเสร็จแล้วนายกนะคะก็ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะนายกยังได้เดินทางไปยังวัดสาบานสนวนนะคะที่ตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขุขันค่ะเพื่อไปรับฟังปัญหาและพบปะพี่น้องประชาชนโดยท่านก็ได้กราบนมัสการพระมหามังกรกันนัดปุญโญนะคะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอขุขันเจ้าอาวาสวัดโคกโพนค่ะก่อนถวายเครื่องไทยธรรมโดยพระมหามังกรก็มอบพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาหน้าตัก9นิ้วค่ะและประพรมน้ำพุทธพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาบทชยันโตเนี่ยให้ศีลให้พรกับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะที่มาเข้ากราบนมัสการด้วยนะคะโดยโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับประชาชนบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องอยากให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลได้มีการเริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ท่วมไม่แล้งนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและจะทำให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดอ่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีบางช่วงบางตอนค่ะจังหวัดศรีสะเกษจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่โชคดีนะครับเพราะว่ามีดินที่สมบูรณ์นะครับน้ำที่ไหลมาก็มาจากภูเขาซึ่งภูเขาหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นภูเขาอดีตเป็นภูเขาไฟนะครับซึ่งก็มีแร่ธาตุมาเยอะเพราะนั้นจังหวัดศรีสะเกษโชคดีครับปลูกอะไรก็ดีหมดครับนะครับไม่ใช่แค่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับจริงๆแล้วจะปลูกลิ้นจี่จากเชียงใหม่ก็ได้จะปลูกอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลให้การสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสที่ดีเรามีดินที่สมบูรณ์เรามีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับพี่น้องทุกคนแต่ปัญหาใหญ่ของเราวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดพื้นที่สีขาวทั้งหมดเป็นจังหวัดนำร่องแล้วเราก็จะเอามาตรการต่างๆมาใส่ที่นี่เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดสีขาวที่ปลอดยาเสพติดครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายๆคนก็เฝ้ารอคอยกันอยู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะแล้วก็ท่านก็พูดด้วยความมั่นใจเลยนะยืนยันบอกว่าพี่น้องประชาชนจะได้แน่นอนปลายปีนี้ทำให้คนที่ฟังอยู่ต่างก็โอ้โหปรบมือกันใหญ่ดีใจกันเลยนะคะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่โครงการชลประทานศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้มาที่สโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลเยาวชนนะคะพร้อมกับร่วมไปเตะจุดโทษกับน้องๆด้วยก่อนที่จะถ่ายรูปหมู่อย่างเป็นกันเองกับนักเตะทุกคนนะคะนี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคอกีฬาด้วยค่ะ